Thank you team for serving us so well this morning. ขอบคุณทีมนมัสการนะคะที่รับใช้เราอย่างสวยงามในเช้าวันนี้ Jason you're more than welcome to stay on if you want. Just ask somebody to get you a chair. ขอให้เจสันนะคะเอาเก้าอี้มานั่งเล่นต่อไปได้Wow, I love the presence of the Lord. ก็ผมชอบการทรงสถิตของพระเจ้ามากเลยนะ When the presence of the Lord shows up, anything can happen. เวลาการทรงสถิตของพระเจ้ามาที่ไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้ Sometimes you just need a split second with the encounter with His presence. บางครั้งเราแค่ต้องใช้แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะได้พบกับพระเจ้า It just transforms you. พระองค์จะเปลี่ยนแปลงคุณเลย And I like what Pastor Ben say. You got to take the encounter out with you from a Monday all the way to a Sunday. ผมชอบที่อาจารย์เบนได้พูดไปนะคะก็คือว่าเราจะต้องเอาการที่เราพบพระเจ้าหรือประสบการณ์ของเรานั้นไปนำไปกับชีวิตของเราด้วยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลย Because on Sunday we are not putting up a good show here just for you to have a positive experience. เพราะว่าวันอาทิตย์เราไม่ได้มาทำการแสดงอะไรเพื่อให้คุณนั้นได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่มันดีเท่านั้น We are here to stewardto host His presence so you have an encounter and take it with you into the world and make that difference for Jesus in your world แต่เรามาเพื่อที่จะดูแลการทรงสถิตของพระองค์ไปอย่างดีแล้วนำมันออกไปสู่โลกใบนี้แล้วก็ให้คนได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ So what I'm going to share today สิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ might make some of us here uncomfortable อาจจะทำให้คนบางคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจAnd it might even offend some of you as well. You might not come back to church the next week. อาจจะทำให้บางคนรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนมากจนไม่อยากจะกลับมาบ่นในอาทิตย์หน้าเลยนะ But I think it's necessary that I need to speak, not I, but rather God needs to speak into the hearts of His sons and daughters. แต่มันไม่ใช่แค่ผมนะแต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าจำเป็นที่ต้องพูดให้สิ่งนี้มันถูกพูดออกไปกับบุตรและธิดาของพระองค์ Because sometimes in church there are certain topics we tend to avoid. ก็บางครั้งหลายคริสตจักรมีหัวข้อบางหัวข้อที่มักจะไม่ค่อยเอามาพูดกัน But it's necessary for us to hear what the word of God says, the truth. แต่มันจำเป็นมากเลยที่เราจะรู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นพูดเกี่ยวกับความจริงนี้ยังไง Because when we don't talk about it, silence is not golden. It isDaily. เพราะว่าเวลาเราไม่พูดสิ่งนี้มันออกมาเนี่ย ความเงียบมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะ มันแย่ด้วย Because if the vacuum is not filled with God's word, the culture of the world will try to fill it up. ถ้าเกิดว่าที่ว่างเปล่าในชีวิตของเรามันไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยพระวจนะหรือความจริงของพระเจ้าเนี่ยวัฒนธรรมทางโลกมันก็จะเข้ามาเติมเต็มแทน See when we talk with the some of these topic when we talk in church it makes you uncomfortable and you may get offended.แล้วก็หัวข้อแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเอามาพูดในโบสถ์แล้วคนอาจจะรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ไม่ชอบมันแล้วก็รู้สึกไม่พอใจ And there are two topics money and sex มี2อย่างเลยนะครับคือเรื่องของการเงินกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการทางเพศ Today I'm not going to talk about money I'm going to talk about sex วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการเงินเราจะมาพูดถึงเรื่องเพศ5 years in Bangkok I don't think I preach on sex before ก็ผมอยู่ที่กรุงเทพมา5ปีผมไม่คิดว่าผมเคยเทศหัวข้อนี้มาก่อนเลยนะI thought before I moved to Singapore, I got to really reveal the truth to the sons and daughter of the house. ผมรู้สึกว่าก่อนผมจะย้ายไปที่สิงคโปร์ผมจะต้องเปิดเผยความจริงที่พระเจ้าบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับบุตรธิดาของพระองค์ที่นี่ But again, hear me out. Not the whole sermon is going to be on sex. ก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดเราจะมาพูดกันเรื่องทางเพศ It's only part of it. เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น But I just warn you first. แต่ผมขอเตือนผู้คุณไว้ก่อน Okay, I just want you to hear.My heart in regards to this. ผมอยากให้คุณได้เห็นถึงหัวใจของผมในเกี่ยวกับเรื่องนี้ Because this is not a religious institution. เพราะว่าที่นี่เราไม่ได้เป็นสถานองค์กรเคร่งศาสนา You know, if it's a religious institution, you come in here is a do's and don't. ถ้าเรามาเป็นองค์กรศาสนามันจะมาบอกเลยว่าคุณต้องห้ามทำอะไรและทำอะไรได้บ้าง Whenever we speak truth, we are revealing Father's heart. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดความจริงออกไปเรากำลังเปิดเผยหัวใจของพระเจ้าI got three boys. Okay, my oldest is already 16. ผมมีลูกชาย3คนนะครับแล้วคนโตก็อายุ16แล้ว I would be a very irresponsible father if I don't speak truth in their life. ผมจะเป็นคุณพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบมากๆเลยถ้าผมไม่พูดความจริงของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของพวกเขา So God will hold me accountable for being an irresponsible spiritual father if I don't speak truth.พระเจ้าจะจัดการเลยนะว่าผมเป็นพ่อที่ไม่รับผิดชอบเลยถ้าผมไม่พูดความจริงเหล่านี้ไปในชีวิตของพวกเขา The religious spirit.วิญญาณแห่งความเคร่งศาสนา brings judgment and condemnation จะนำเอาการกล่าวโทษลงไปในชีวิตของผู้คน So before I preach I just got to read this verse to set the context ฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คำเทศผมจะขออ่านข้อพระคัมภีร์นี้ก่อนที่เพื่อที่จะวางพื้นฐาน So that you can posture your heart to receive from God the Father not from me
พื่อคุณจะได้สามารถวางท่าทีของหัวใจที่จะรับจากพระเจ้าไม่ได้มารับจากคำพูดของผมนะ And don't get offended แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าบาดเจ็บหรือว่าไม่พอใจอะไรWell, you can get offended by me, but please don't get offended by God. คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับผมก็ได้แต่อย่ารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูด You know John 3:16, yeah? คุณรู้จักคุณรู้หนังสือยอห์นบทที่ 3 It's a famous verse. เป็นข้อพระคัมภีร์ที่โด่งดังทุกคนรู้จัก I'm not going to read it. I'm going to read John 3:17. ใช่แต่ผมจะไม่อ่านข้อ16ผมจะไปอ่านข้อที่17 For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. เพราะพระเจ้าไม่ได้ส่งSorry, this is this wasn't in my notes. Can you see that? พระเจ้านะคะไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบนโลกนี้เพื่อที่จะกล่าวโทษโลกนี้แต่เพื่อให้โลกนี้ได้รับความรอดผ่านทางพระองค์ See, the Bible says that Jesus didn't come to condemn the world. พระคัมภีร์นะคะบอกไว้ว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะกล่าวโทษโลกใบนี้ But to save the world. แต่มาเพื่อที่จะช่วยให้โลกใบนี้รอดYou know, the word save is sozo. คำว่าช่วยให้รอดคือคำว่า sozo. That word in Greek, it means you are saved, you are healed, and you are delivered. คำนั้นในภาษากรีกแปลว่าคุณได้รับความรอดคุณได้รับการรักษาและคุณได้รับการปลดปล่อย So Jesus didn't come just to give you a ticket to heaven. ฉะนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อให้คุณมีตั๋วไปขึ้นสวรรค์เท่านั้น But to heal the brokenness in our heart. แต่เพื่อที่จะเยียวยาความแตกสลายในหัวใจของเรา And to deliver us from the stronghold of the enemy. และให้เรานั้นได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของมารซาตาน So that we can live a fruitful life. และเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่ออกดอกออกผล So today's message is not a message of condemnation. ฉะนั้นคำเทศวันนี้ไม่ได้มาเพื่อกล่าวโทษใครBut is to address deep-rooted issues in a human heart so that we can walk in our freedom. แต่เพื่อที่จะมาพูดถึงรากที่มันอาจจะมีผลต่อชีวิตของเราให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ So got a Bible turn with me to the Gospel of Luke chapter 7 verse 36 to 50. ใครมีคัมภีร์นะคะเปิดไปด้วยกันในหนังสือลูกาบทที่7ค่ะ Okay, one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at table. And behold, a woman of the city who was a sinner.When she learned that he was reclining, he it means Jesus. Jesus was reclining at a table in the Pharisee's house. Brought an alabaster flask of ointment, okay, some translations say perfume, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man." Were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, Say, teacher. ข้อที่36นะคะมีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้นแล้วเอนพระกายที่โต๊ะอาหารนี่แน่มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนำพอผัดน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ดจูบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ำมันฉลมฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนบาปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าซิโมนเรามีอะไรจะบอกท่านเขาทูลว่าท่านอาจารย์เชิญพูดไปเถิดA certain money lender had two debtors, one owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he cancelled the debt of both. Now, which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose, for whom he cancelled the larger debt. And he said to him, you have judged rightly. Then, turning towards the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss.But from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little. And he said to her, Your sins are forgiven. Then those who were at the table with him began to say among themselves, Who is this who even forgives sin? And he said to the woman,Your faith has saved you. Go in peace. ข้อ 41 นะคะพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้2คนคนหนึ่งเป็นหนี้500 เดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50
ื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงตัดกับเขาว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้นแล้วตัดกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหมเมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเอาผมของนางเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงคนนี้ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาชโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาชโลมเท้าของเราเพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเธอได้รับการยกโทษแล้วบรรดาคนที่ร่วมเอนกายในโต๊ะอาหารด้วยก็พูดกันว่าคนนี้เป็นใครกันถึงยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าความเชื่อของเธอทำให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิด So this story is about this woman that came into the house where a religious leader was hosting Jesus เรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงนะคะที่มาในบ้านของชาวคนเคร่งเคร่งศาสนาก็คือชาวฟาริสี And she broke a very expensive jar of perfume and anointed the feet of Jesus and that jar of perfume some translation says that it is worth up to 1 year's salary ก็แล้วเธอก็เอาน้ํามันผอมน้ํามันหอมนะคะมาซึ่งบางฉบับเนี่ยบอกไว้ว่าน้ํามันหอมเนี่ยมีค่าเท่ากับเงินเดือน1ปีของคนนั้นเลยนะเธอนํามาSee, the Bible, sometimes the Bible, when it shares a story, doesn't say much about a person's background and what happened after. When we read the story in the Bible, many times, we don't know what happened after the background. Or it says it was a sinful woman of the city, and Jesus forgave her sin. ตรงนี้เขียนแค่ว่าเธอนั้นเป็นหญิงที่มีบาปหนาและพระเยซูได้ยกโทษบาปให้กับเธอ So I'm the one holding the mic this morning so I'm going to dramatize this story a little ฉะนั้นผมเป็นคนถือไมค์เช้าวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้มันชัดเจนมากขึ้นนะ So the Bible says that a woman of the city who was a sinner พระคัมภีร์นะคะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีบาป You know some translation might assume that she's a prostituteแล้วบางครั้งพี่บางฉบับจะบอกว่าเป็นหญิงโสเภณีโอเค but we know that she's living a sinful life คือเรารู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยบาป in the city ในเมืองนั้น so what was her childhood like แล้วเขาเติบโตมายังไงหญิงคนนี้ตั้งแต่เด็ก what's her family background ครอบครัวของเขามีพื้นฐานมาเป็นยังไง does she come from a broken home เธอมาจากครอบครัวที่แตกหักหรือเปล่า was she abused แล้วเธอถูกทำร้ายร่างกายมาหรือเปล่า how's her relationship with mom and dadความสัมพันธ์ที่เธอมีกับพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นยังไง So let me dramatize this and make some assumption ขอผมใส่ดราม่าเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็มาคาดการณ์กันว่าเรื่องราวเป็นยังไง Hear me out I'm not adding to the scripture so don't stone me after this อย่าเพิ่งเอาหินมาโยนผมนะผมไม่ได้กำลัง okay. เอาเรื่องราวแต่งเข้าไปในพระคัมภีร์นะ I'm just dramatizing the story so that we can relate to the story ผมอยากจะทำให้คุณเห็นภาพของเรื่องราวนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น Okay so let's assume this woman when she was a little girl ลองคิดดูนะครับตอนเด็กตอนผู้หญิงคนนี้ยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ Okay both mom and dad are alcoholic คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ติดเหล้า Okay and dad cheated on the mom and left แล้วก็พ่อก็ไปมีชู้แล้วก็ต้องหนีไป And mom married another guy แล้วแม่ก็ไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายอีกคนนึง Who abused herซึ่งทำร้ายร่างกายแม่ด้วย As a teenage girl she left the house และในฐานะที่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเธอก็หนีออกจากบ้าน And jump from one relationship to another relationship แล้วก็มีความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์นึงไปเวียนไปอีกความสัมพันธ์นึง Into drugs แล้วก็เข้าไปติดยา She was broken เธอนั้นแตกสลาย She was abused by men เธอถูกทำร้ายร่างกายถูกผู้ชายทำร้ายร่างกาย She sold her body to make a living เธอขายตัวเพื่อที่จะมีเงินมีชีวิตรอดSo she made a lot of poor choices in life. ฉะนั้นที่ผ่านมาในชีวิตนั้นเธออาจจะได้ตัดสินหลายๆอย่างที่ผิดไป And then she encountered Jesus. แล้วเธอก็ได้พบกับพระเยซู She encountered Jesus. เธอได้พบกับพระเยซู She broke the jar of perfume that's worth 1 year's salary. เธอยอมเอาน้ำหอมผ้าอบนึงที่อาจจะมีค่าเท่ากับเงินเดือนทั้งปีของเธอเลยแตกออกเพื่อที่จะให้พระองค์ And she received forgiveness instantly from Jesus แล้วเธอได้รับการให้อภัยทันทีทันใดนั้นเลยจากพระเยซูคริสต์เจ้า Jesus knew what sort of woman she is พระเยซูรู้ว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงแบบไหน Jesus didn't have a checklist พระเยซูไม่ได้มีเช็คลิสต์มานะ Okay you got to get rid of this habit first next before I forgive you พระเยซูไม่ได้มาแล้วก็ค่อยๆติ๊กทีละข้อต้องทำอันนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วถึงจะให้อภัยเธอได้
She was saved by the grace of God. แต่เธอได้รับความรอดผ่านทางพระคุณของพระองค์ And her faith. ด้วยและด้วยความเชื่อของเธอ And she encountered Jesus. และเธอได้พบกับพระเยซู No, she poured perfume on the feet of Jesus. เธอยอมเทน้ำหอมนั้นไปที่พระบาทของพระเยซู No, the Bible calls this justification. พระคัมภีร์นะคะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการทำให้เป็นผู้ชอบธรรม You know, justification means you have been fully released from the penalty of sin. การถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมคือคุณได้ถูกปล่อยจากผลของการออกของความบาปนั้นแล้ว And Jesus said that to her, "You are safe." So now go in peace. และพระบีนะคะพระเยซูได้พูดกับเธอว่าตอนนี้เธอได้รับความรอดแล้วให้ออกไปใช้ชีวิตด้วยการเป็นสุขเถิด And that word "safe" in Greek is "sozo." และคำว่าที่ทำให้ได้รับความรอดนี้ในภาษากรีกคือคำว่า "sozo." Okay, it means that you are healed. So you're saved, you're healed, and you're delivered. มันแปลว่าคุณได้รับความรอดคุณได้รับการรักษาและคุณได้รับการปลดปล่อยแล้ว So imagine this with me.ฉะนั้นให้นึกสิ่งนี้ไปกับผม Jesus said that you are saved, you are healed, you are delivered. Now go and live your life in peace. พระเยซูนะบอกว่าคุณได้รับความรอดแล้วคุณได้รับการรักษาแล้วคุณได้รับการปลดปล่อยแล้วตอนนี้ให้ออกไปใช้ชีวิตด้วยความเป็นสุขเถิด Can you imagine the life that she's walking back into when she leaves that house? คุณนึกออกไหมว่าชีวิตของเธอตอนนั้นที่เธอจะออกไปใช้ชีวิตให้เป็นสุขเนี่ยเป็นชีวิตแบบไหน Sometimes I wish when I say yes to Jesus, he would just brainwash me.บางครั้งผมก็หวังนะว่าเวลาผมตอบตกลงรับเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยให้พระองค์นั้นล้างความคิดหรืออดีตของผมให้หมดเลย In order I can be transformed instantly ให้ผมได้รับการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเลย So I don't think the environment she walks back into is going to be a conducive one to be a holy Christian ผมไม่คิดว่าสภาพแวดล้อมที่เธอจะต้องเดินกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุขนั้นน่ะมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยเธอนั้นใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้ And I don't think her problem and bitterness of heart would just disappear ผมไม่คิดว่าปัญหาในชีวิตของเธอหรือความขมขื่นในชีวิตของเธอมันจะหายไปทันที But the difference is that she encountered the power of God and the presence of God lives in her แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าตอนนี้เธอได้พบกับการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเธอแล้วBut she still got to walk back into her world. แต่เธอยังต้องเดินกลับไปสู่สภาพแวดล้อมในโลกแบบเดิมๆของเธอ To go through a process what we call sanctification. และเธอต้องเข้าไปสู่ผ่านขั้นตอนที่เราเรียกว่าการถูกชำระให้บริสุทธิ์ Sorry, I know I'm using some big words today. ก็ผมไม่ได้อยากใช้คำที่มันใหญ่โตอะไรวันนี้นะครับ The process of sanctification simply means you live a transformed life in partnership with the Holy Spirit. คำว่าการชำระให้บริสุทธิ์ก็คือว่าให้เราใช้ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการร่วมมือไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ See, our story is not much different. แล้วชีวิตของเราเรื่องราวของเราก็ไม่ได้ต่างไปกับผู้หญิงคนนี้หรอก We are sinners saved by grace. เราได้รับความรอดผ่านทางพระคุณของพระองค์ But a lot of us, Jesus didn't come to save us enough just to go into heaven. พระเยซูไม่ได้มาเพื่อช่วยให้เรารอดเพียงพอที่จะขึ้นฟ้าสวรรค์ขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เท่านั้น But to walk a life of freedom. แต่เพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตในเสรีภาพ So there is this sanctification process that we need to set ourselves apart. ฉะนั้นมันมีขั้นตอนในการชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะคือให้เราต้องแยกตัวของเราออกมา And I got bad news for you. It is a lifelong process. แล้วผมบอกข่าวร้ายเลยนะว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่คุณต้องทำไปทั้งชีวิตของคุณ And it is so painful.แล้วมันก็อาจจะเจ็บปวดด้วย Jesus said that the door is narrow พระเยซูบอกว่าประตูนั้นเป็นประตูที่แคบ And the path is narrow แล้วก็ทางเดินเป็นทางที่แคบ Jesus said we've got to pick up the cross and walk พระเยซูบอกว่าให้เรานั้นแบกเอาไม้กางเขนแล้วเดินไปกับพระองค์ You know recently this thought just hit me this thought just hit my head แล้วเร็วๆนี้เนี่ยมันก็มีความคิดนึงเข้ามาในหัวผม If Jesus has to go through the suffering on the crossBefore he ascended to heaven. ถ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะต้องผ่านเอาความทรมานความยากลำบากบนไม้กางเขนนั้นก่อนที่พระองค์นั้นจะขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ได้ What makes us think that we can ascend before taking up the cross? แล้วอะไรที่ทำให้เราคิดได้ว่าเราจะขึ้นไปบนสวรรค์ได้โดยไม่ต้องแบกไม้กางเขนเลย So we need to work in partnership with the Holy Spirit. ฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So the word sozo means save, heal, and delivered. คำว่า sozo นะคะแปลว่าการได้รับความรอดได้รับการรักษาและได้รับการปลดปล่อย It's used more than 100 times in the New Testament. มันได้ถูกใช้หรือว่าเกิดขึ้นมาในเกิน100ครั้งในหนังสือพันธสัญญาใหม่ Because the gospel of the kingdom that Jesus preaches is more than a salvation message. เพราะว่าข่าวประเสริฐในแผ่นดินของพระเจ้านั้นน่ะมันเป็นมากกว่าความรอดที่
ราได้รับ It brings healing and deliverance มันนำการเยียวยารักษากำการปลดปล่อยให้กับชีวิตของเรา And because Jesus died and he rose เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วแล้วพระองค์ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา If Jesus didn't rise from his grave then we have no chance at all to live a resurrected lifestyle ถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาเราไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราได้รับการเกิดใหม่แล้วSo the resurrection power of Jesus gives us the ability to overcome temptation. ฤทธิ์อำนาจในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นน่ะได้เสริมกำลังให้เราสามารถที่จะมีชัยชนะอยู่เหนือความบาป To find hope and joy even in very difficult circumstances. ที่จะได้พบกับความหวังได้พบกับความชื่นชมยินดีแม้อยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากYou know, we are living with the resurrected Christ in us. เราเนี่ยกำลังใช้ชีวิตโดยที่มีพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นขึ้นพระชนแล้วเนี่ยอยู่กับเรา I don't have time to read this verse, but I'm going to give this verse to you, and I encourage you to read it in your own time. ผมไม่มีเวลาที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์เนี่ยแต่ผมอยากจะหนุนใจให้คุณจดไปแล้วเอาไปใช้อ่านและใคร่ครวญในเวลาส่วนตัว Romans chapter 6 verse 4 to 8. โรมบทที่6ข้อที่4ถึง8See, salvation guarantees us a place in eternity with God. ความรอดนะคะมันรับประกันว่าเราสามารถมีที่อยู่ในนิรันดร์การกับพระเจ้าได้ Because the Bible says that when we receive Jesus into our life as Lord and Savior. พระคัมภีร์นะคะบอกว่าตอนที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา We are born again as children of God. เราก็เกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระเจ้า It is instant. มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด So today, if you believeฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเชื่อ That Jesus died on the cross for your sin ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของคุณเนี่ยพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า Receive him into your life as Lord and Savior ให้เรารับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา The Bible says that today you are adopted as sons or daughters of God พระคัมภีร์นะคะบอกว่าคุณก็จะได้ถูกรับเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าแล้ว But maturity is a process แต่ว่าการที่เราจะเติบโตกับพระองค์ได้นั่นเป็นขั้นตอน requires healing and deliverance จำเป็นที่เราต้องได้รับการเยียวยารักษาได้รับการปลดปล่อย see the tension we face as Christian สิ่งที่เราเจอปัญหาที่เราเจอในฐานะคริสเตียนเนี่ย is that we are safe คือเราได้รับความรอดแล้ว but we struggle to walk in this freedom แต่เรายังเจอความยากลำบากในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานี้ It is not that we are rebellious ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่ต่อต้านเกเรอะไรกับพระเจ้านะ It is we are broken แต่เพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นมีชีวิตที่แตกสลาย And some of us probably have deeper wounds than others แล้วก็หลายๆคนของในพวกเราอาจจะมีความแตกสลายที่มากกว่าคนอื่น See if something is broken ถ้ามีอะไรที่มันแตกหักอยู่เนี่ยWe cannot function at our very best. เราก็จะทำเราหรือดำเนินชีวิตได้ไม่ใช่ในรูปแบบที่มันดีที่สุด And it becomes dangerous. แล้วมันก็อันตรายกับเรา So can you imagine where you get on a plane if the pilot say I think that the engine is performing at 60% capacity today? Have a safe flight. I will upgrade you to business class. Please get on.ให้เราลองนึกดูนะคะเราขึ้นเครื่องบินไปแล้วกัปตันบอกว่าประกาศบอกว่าตอนนี้เครื่องบินทำงานได้ประมาณแค่ 60% เท่านั้นแต่เราขอให้คุณนั้นวางใจแล้วก็เราจะอัปเกรดคุณขึ้นไปนั่ง business class ดูนะครับ It is not safe มันไม่ปลอดภัยเลย You hurt yourself and you hurt people around you คุณจะทำร้ายตัวเองและคุณทำร้ายคนรอบข้างคุณด้วยSo sons and daughters of God, if you want to save the nation of Thailand, get yourself well. และบุตรธิดาของพระเจ้าครับทุกคนถ้าคุณต้องการทำให้ประเทศไทยนี้ได้รับความรอดคุณก็ต้องทำให้ตัวเองนั้นน่ะหายดีก่อน Commit yourself to becoming more like Jesus. ให้เราอุทิศตนกับพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น As I reflect on my own life. เมื่อผมนึกย้อนดูชีวิตของตัวเองBeen a Christian for over 20 years. ผมเป็นคริสเตียนมาเกิน20ปี I learned that there are 4 areas. ผมชอบที่มันมีผมได้เรียนรู้ว่ามันมีพื้นที่ทั้งหมด4พื้นที่ We call it the 4 doors. เราเรียกมันว่าประตู4ประตู If we were to leave them open. ที่เราถ้าเราเปิดมันไว้ The enemy will come in and establish a stronghold in your life and my life. ศัตรูหรือมารซาตานมันจะเข้ามาตั้งรกรากตั้งฐานมั่นคงของมันในชีวิตของเราSalvation doesn't close these 4 doors immediately. การที่เราได้รับความรอดนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราปิดประตูนี้ไปได้อัตโนมัติ But to walk a life of freedom, we must work towards closing these 4 doors in our lives. แต่การที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพของพระเจ้าได้เราต้องทำงานเพื่อที่จะปิดประตู4ประตูนี้ไป And they remain closed our whole entire life. และมันจะต้องปิดมันไว้ตลอดชีวิตของเรา
The first door is the door of fear. ประตูแรกที่เราอาจจะเปิดมันไว้คือประตูแห่งความกลัว How many of you here has no fear? มีใครบ้างครับชีวิตนี้ไม่มีความกลัวเลย Great, you guys are honest Christians. ขอบคุณพระเจ้าทุกคนเป็นคนที่สัตย์ซื่อมาก There's healthy fear and unhealthy fear. มีความกลัวที่ดีต่อเราแล้วความกลัวที่มันไม่ดีต่อเรา Because good fear keeps you safe. เพราะว่าความกลัวที่ดีมันจะทำให้เรานั้นปลอดภัย See the fear of the Lord is a healthy fear.ความกลัวพระเจ้าหรือการยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเป็นความกลัวในแบบที่มันดี The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom พระคัมภีร์นะคะบอกว่าการยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา See that healthy fear of the Lord in the context of love ความกลัวที่มันดีหรือการยำเกรงพระเจ้าในรูปแบบของความรักเนี่ย It keeps us safe มันจะช่วยให้เรานั้นอยู่ด้วยความปลอดภัย Unhealthy fears empowers the lies of Satan. แต่ความกลัวที่มันไม่ดีจะเข้าไปเสริมอำนาจให้กับการโกหกของมาร You know, some of us may be feeling worried in life. บางครั้งพวกเราอาจจะมีความกังวลในชีวิต You know, you may have the fear of rejection. คุณอาจจะกลัวที่จะถูกปฏิเสธ The feeling of not good enough. กลัวและรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ Keeping that door open. การที่เราเปิดประตูนั้นทิ้งไว้ Satan and come in Satan will come in and establish a stronghold มารมันสามารถเข้ามาแล้วมาตั้งฐานได้ในชีวิตของเรา So let me give you an example ให้ผมยกตัวอย่างนะคะ If say a person grew up in extreme poverty ถ้ามีคนคนนึงเติบโตมาในชีวิตที่มันยากจนมากลําบากมาก You know growing up with a fear of not having enough food on the table แล้วก็จะโตขึ้นมารู้สึกว่ามีจะไม่มีอาหารเพียงพอให้กับครอบครัวที่จะใช้ชีวิตได้Even when the person begin to do well in life as an adult, ถึงแม้ว่าเขาอาจจะโตขึ้นมาแล้วเขามีเพียงพอต่อชีวิต you find that this person will have that fear and continue to worry of not having enough for the family. คุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้จะยังมีความกลัวนั้นอยู่เพราะว่าต่อให้เขามีเพียงพอแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันไม่พอเขาจะกลัวว่ามันจะขาดอยู่เสมอ And will lead to a spirit of control. แล้วก็จะนำไปสู่วิญญาณแห่งการที่พยายามควบคุมทุกอย่าง Rather a spirit of generosity. แทนที่จะเป็นวิญญาณที่เราจะให้ด้วยใจเอื้อเฟื้อออกไป That's the root cause of a fear door that's not addressed. นั่นแหละคือรากของประตูมันเป็นรากของประตูแห่งความกลัวที่ไม่ได้ถูกปิดไป It's very simple. Bad roots produce bad fruits. มันเรียบง่ายมากเลยนะคะว่าก็คือว่าถ้าเป็นมีรากที่มันไม่ดีมันก็จะออกผลที่มันไม่ดี SimMy story of fear of men. ของผมเนี่ยผมมีความกลัวของกลัวมนุษย์ No fear of rejection. กลัวว่าจะโดนปฏิเสธ You know, I grew up in an Asian family. ผมเติบโตมาในครอบครัวคนเอเชีย I grew up in Singapore. ผมโตมาในประเทศสิงคโปร์ Singapore is a country of performance. สิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องแข่งขันและทำให้มันดี Do you know how hard we study growing up? รู้ไหมว่าเราเรียนหนักแค่ไหนตอนที่โตขึ้นมา And we get rank in a class. We get rank.ในห้องเรียนเราแบบถูกจัดอันดับนะว่าใครเก่งที่สุดใครเก่งน้อยสุด And my mom compares me to my cousin แล้วพ่อแม่ผมก็เทียบผมกับญาติของผม So growing up I have to perform ฉะนั้นโตขึ้นมาผมต้องพยายามทำให้มันดีเสมอ But that opened the door แต่นั่นน่ะมันเปิดประตู That fear opened the door ความกลัวนั้นเปิดประตู For the enemy to have a stronghold in my life for many years ให้มันเข้ามาเหมือนกับมาตั้งรกรากในชีวิตของผมเนี่ยเป็นหลายปี Even as a Christian แม้แต่ที่ผมเป็นคริสเตียนผมก็พยายามทำให้มันดี So that I can impress my pastor เพื่อที่จะทำให้ศิษยาภิบาลของผมนั้นประทับใจ And get a promotion ให้ผมได้รับแบบได้เพิ่มตำแหน่งขึ้นมา And the spirit of performance แล้วจิตวิญญาณแห่งการที่ต้องพยายามทำให้มันดี Trap my perspective ก็มากักขังเหมือนมาปิดเอามุมมองของผมไปI feel that it blurs my perspective of my identity. ผมรู้สึกว่ามันมาทำให้ผมเห็นไม่ชัดว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงของผมนั้นเป็นยังไง So fear is spoken more than 500 times in the Bible. คำว่ากลัวเนี่ยถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เนี่ยเกิน500ครั้ง So in fact, fear not appears about 103 times. ในข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่ากลัวเลยเนี่ยเขียนไว้เกิน103ครั้ง I actually spend half a day counting it.ผมใช้เวลาครึ่งวันนับนะ No I lie I ask Google ผมโกหกนะจริงผมแค่ Google To close the fear door we need to expose the lies of Satan การที่เราจะปิดประตูแห่งความกลัวได้เราจะต้องเปิดเผยเอาว่าความโกหกของมารนั้นมันมีอะไรบ้าง And replace it with the truth แล้วเอาความจริงของพระเจ้านั้นเข้าไปทดแทน This is the truth หนังสือเล่มนี้คือความจริง Why worry about tomorrow Jesus said พระเยซูบอกว่าทำไมเราต้องอย่ากังวล
ในสำหรับวันพรุ่งนี้ Seek first His kingdom and righteousness all things will be added unto you ให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งที่เหลือนั้นพระองค์จะเข้ามาเติมให้ So stop worrying ฉะนั้นอย่ากังวล God didn't give you a spirit of fear or anxiety พระเจ้าไม่ได้มอบวิญญาณแห่งความกลัวหรือความกังวลให้กับคุณ The Bible says God gave you a spirit of power love and self control พระคัมภีร์นะบอกว่าพระเจ้าให้วิญญาณแห่งความรักแล้วก็การควบคุมตนเอง So the fruit of the spirit is self control ผลของพระวิญญาณนั้นคือการที่เราควบคุมตนเองได้ So learn to exercise, learn to partner the Holy Spirit and walk in the Spirit and exercise self-control when the enemy comes to you with fear and anxiety. ฉะนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ผลของพระวิญญาณเหล่านี้ให้เราดำเนินชีวิตด้วยการที่เรามีการควบคุมตนเองแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังเรา Don't empower Satan. อย่าให้เรานั้นไปเสริมอำนาจให้กับมารหรือคำโกหกของมาร All right, it's 11:42. I only covered the first door. ตอนนี้ 11:42 แล้วเราเพิ่งผ่านไป1ประตู Got to get the ushers to lock the door. ก็ขอให้ทีมปฏิคมปิดประตูล็อกไว้นะครับ The second door is bitterness. ประตูที่2คือประตูแห่งความขมขื่น Inside this door you find the ugly monster called anger, unforgiveness, offense and gossip. ในประตูนี้เราจะเจอมันความโกรธการไม่ให้อภัยทำการทำผิดต่อการนินทาว่าร้าย They are very nasty ก็มันจะดูแบบแย่มากๆเลย I've seen them inside my heart ผมเห็นสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของผมเอง So one day the green incredible Hulk would come out and say Hulk smash แล้ววันนึงเนี่ยก็จะมีตัว Hulk แบบทะลุออกมานะคะ That anger เป็นความกลัวไอ้ความโกรธออกมา This open door gives the enemy a stronghold over you ประตูที่เราเปิดอันนี้ทิ้งไว้มันทำให้มารเข้ามาตั้งรากฐานในชีวิตได้ Because the message of the cross is forgiveness เพราะว่าข้อพระคำของเรื่องเกี่ยวกับไม้กางเขนคือเป็นการให้อภัย And forgiving someone is one of the hardest things to do in life Forgiving someone is one of the hardest things to do in life การให้อภัยคนบางคนในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องทำเลย You know Paul says in Ephesians 4:29-32 Let no corrupting talk come out of your mouth but only such as is good for building up as fits the occasion that he may give grace to those who hear and do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed for the day of redemption Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with the malice Be kindto one another tender hearted forgiving one another as God in Christ forgave you ในเอเฟซัสบทที่4:29-32นะคะอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์It's not easy to forgive someone. มันไม่ง่ายเลยที่เราจะให้อภัยใครบางคน But refusing to do so lead to negative fruits in our lives. แต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะให้อภัยคนมันก็จะทำให้เกิดผลที่มันแย่ในชีวิตของเรา And often you find you are the one being trapped. แล้วหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเราเองที่เหมือนถูกกักขังไว้ In a prison cell. อยู่ในเหมือนอยู่ในคุกของเรา See when we carry an offended heart. เวลาเราเอาหัวใจที่มันรู้สึกไม่พอใจใครเอาไว้ในหัวใจเนี่ย Our perspective is being clouded. มุมมองของเราก็จะดูไม่ชัดเจนไปเลย We see things through a lensเรากำลังมองทุกๆอย่างผ่านการไม่พอใจในหัวใจของเรา Take for example I'm offended by Pastor Ben ก็ยกตัวอย่างถ้าผมเนี่ยไม่พอใจอาจารย์เบน From next week onwards อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ย Every action he takes ทุกๆอย่างที่เขาทำ It feels like he's offending me ก็จะรู้สึกเหมือนเขาทำให้ผมไม่พอใจไป If you don't give me a high five ถ้าคุณไม่มาทักทายให้ See I told you so he's not friendly แล้วผมก็จะคิดเลยว่าเห็นไหม No he's the most friendly person on planet earth เห็นว่าเขาเป็นคนไม่รักผู้คนเลยเห็นไหมคนนี้เขาเป็นคนที่Friendly ที่สุดแล้ว See an offended heart clouds my judgment and I begin to hear things that's not said หัวใจที่มันไม่พอใจใครที่มันยึดไว้อ่ะมันทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนแล้วเราก็จะเริ่มมองผ่านสิ่งเหล่านั้น That's how Satan tear the church apart นั่นแหละเป็นวิธีที่มารซาตานมาทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรออกไป So we need to go on a whole entire lifelong journey to stay on unoffended ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิตเลยที่จะตัดความไม่พอใจออกไป The fear door, the bitterness door, the third door is sexual sins. ประตูแห่งความกลัวประตูแห่งความขมขื่นและประตูที่3คือประตูแห่งความบาปทางเพศ Now it's time to lock that door. ถึงเวลาล็อกประตูได้แล้วครับ Hear me out. Posture your heart to hear what the word of the Lord has to say. ให้เราวางท่าทีในหัวใจของเราที่จะฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดผ่านพระคำของพระองค์นะ This door
is real and we need to preach and teach on it ประตูนี้เป็นประตูที่มันเป็นประตูจริงๆเลยนะและเราจำเป็นที่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ I feel that the body of Christ needs to be discipled in the area of sex ผมรู้สึกว่าร่างกายของพระคริสต์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการสอนหรือเลี้ยงดูในพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับทางเพศนี้ You know when we do discipleship we talk about salvation we talk about grace เวลาเราเลี้ยงดูสาวกกันน่ะเราจะพูดถึงความรอดที่เราได้รับเราจะพูดถึงพระคุณของพระเจ้า I think we need to talk about sex แต่เราไม่พูดถึงเรื่องของ Because if we leave a vacuum the wrong things will fill the vacuum ถ้าเราปล่อยให้มันมีพื้นที่ว่างมันจะมีความคิดที่ผิดเข้ามาในพื้นที่นี้ As a result church will no longer emphasize on the importance of purity แล้วคริสตจักรก็จะเลิกย้ําเน้นเรื่องความบริสุทธิ์หรือว่าเรื่องของทางเพศนี้ So this what I'm going to share is not just for singlePeople, but for married couples as well. Where are the married couples here? สิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้นะคะไม่ใช่สำหรับคนที่โสดเท่านั้นนะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วด้วย I'm truly convicted. All married couples need to be discipled in sex. แล้วผมบอกเลยผมรู้สึกว่าชีวิตคู่คนที่แต่งงานแล้วทุกๆคู่จำเป็นจะต้องได้รับการเลี้ยงดูในพื้นที่ของทางเพศนี้ Hear me out. My heart today is not to bring judgment or condemnation. หัวใจของผมในวันนี้ไม่ได้จะมากล่าวโทษใครทั้งนั้นนะครับBut an awareness of biblical truth. แต่ให้เราเข้าใจถึงความจริงในพระคัมภีร์ That will inspire you to pursue a life. ที่จะหนุนใจให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิต Of purity. ชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้า Because of your love for Jesus. เพราะความรักที่คุณมีให้กับพระเยซู That was good preaching. I think I can finish it here. ผมว่ามันเท่ดีมากเลยผมว่าเราจบวันนี้ก็ได้แล้วนะ There's nothing wrong with sex because God created us with a desire for sex ไม่มีอะไรที่มันผิดเลยเกี่ยวกับเรื่องการที่เรามีเซ็กซ์หรืออะไรอย่างงี้นะครับ So guys don't pretend that you don't know what I'm talking about อย่ามาคิดว่าไม่รู้ว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องอะไร And women too อ๋อสําหรับผู้หญิงด้วยนะครับ Because God created Adam and Eve เพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างอาดัมกับเอวา When you got two person naked in the garden what do you doถ้าเกิดมีคนโป๊คนเปลือย2คนในสวน There is no Netflix สวนเอเดน There's no Disney Plus มันไม่ได้มี Netflix ไม่ได้อะไรนะมีคน2คนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในสวนนั้นล่ะ But when God created something so beautiful Adam and Eve แต่เวลาพระเจ้าสร้างสิ่งที่มันสวยงามมากๆเลยคืออดัมกับเอวาขึ้นมา Was a design for intimacy แล้วพวกเขาได้ถูกออกแบบมาให้มีการติดสนิทกัน They reflect the image of God ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสะท้อนภาพหรือพระฉายของพระเจ้าเราเอง Sex actually is supposed to reflect the image of God Sex จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องสะท้อนถึงภาพของพระเจ้านั่นน่ะเป็นความจริงที่เห็นไว้ So what's the word saying to us about sex แล้วพระคัมภีร์เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ว่ายังไง And the religious leader is telling you sex is bad แล้วพระผู้นําศาสนาบางคนพูดว่าเซ็กส์เป็นเรื่องที่ไม่ดี Be like an apostle Paul ให้เราเป็นเหมือนกับGood power to you if you have the anointing of Paul. บอกว่ามันดีมากเลยถ้าคุณมีการเจิมแบบเปาโลนะ Because I know I don't. เพราะผมรู้ผมไม่ใช่แบบนั้น Because when I was young, I want to find a wife. ตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่ผมก็อยากมีภรรยา To satisfy certain desire. เพราะว่าเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่พระเจ้าใส่อะไรบางอย่างมา So the truth says this: Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh.What therefore God has joined together, let not men separate. ความจริงของพระเจ้านะหนังสือมาระโกบทที่10บอกไว้แบบนี้เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องสละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลย So the truth is this: the design of beautiful sex is in a context.Of a covenant relationship between husband and wife. ความจริงของพระเจ้านะคะก็คือว่าเรื่องของการมีเซ็กส์แบบที่พระเจ้าได้ออกแบบมามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ออกแบบมาไว้ให้คู่แต่งงานนั้นมี I didn't make that up. This is the word of God. ผมไม่ได้สร้างความคิดนี้ขึ้นมาเองนะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่บอกไว้ So can you imagine when Adam and Eve were having sex, it pleases God.ให้เราลองนึกดูนะตอนอาดัมกับเอวามีการร่วมเพศกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นพอใจ I think all the husbands going to thank me for saying this พวกสามีทุกคนคงจะขอบคุณที่ผมพูดสิ่งนี้ออกมา So husband and wife when you're making love do you know that God is pleased สามีภรรยาทุกคนครับเวลาคุณกำลังมีเซ็กส์กันเนี่ยรู้ไหมว่ามันทำให้พระเจ้านั้นพอใจOkay, I'm sorry. I think we have under 18s in this room today. So PG, parental guidance is important.
เรามีเด็กเล็กๆอยู่ในห้องนี้ขอคุณพ่อคุณแม่แนะนำด้วยนะครับ Okay so parents please go on a journey with your children after this service ก็หลังจากที่จบรอบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่อธิบายให้กับลูกๆให้ถูกต้องนะครับ Then the Bible says that for this is the will of God your sanctification that you abstain from sexual immorality that each of you know how to control his own body in holiness and honor not in the passion of lust like the Gentiles who do not know Godพระพีนะคะบอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า So when young people come to me ฉะนั้นคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมาAs their pastor ในฐานะผมเป็นศิษยาภิบาล I would say that it's okay to desire for sex ผมจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติที่คุณจะต้องการมีเซ็กซ์ It's okay if you desire to find a life partner เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องการมีคู่ชีวิต It is okay เป็นเรื่องที่โอเค But the bad stewardship of this desire แต่การที่คุณควบคุมดูแลความต้องการนี้ไม่ถูกต้องเนี่ย leads to sinful gratificationof the desire outside of God's will for your life จะนําให้คุณปฏิบัติหรือทําอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทํา See the Bible says that delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart พระคัมภีร์นะคะบอกไว้ว่าให้เรานั้นชื่นชมยินดีในพระเจ้าแล้วพระองค์จะมอบสิ่งที่เราต้องการให้ So it means that God if I delight in youหมายความว่าถ้าเราชื่นชมยินดีในพระเจ้า You're going to satisfy my desire for sex พระองค์จะตอบสนองความต้องการในชีวิตของเราที่เราจะหาคู่ชีวิตและมีเซ็กส์ได้ And that pleases God our Father สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นพอพระทัย Oof I can yeah this can be another sermon for another day ก็เราสามารถพูดเป็นคำเทศทั้งหมดได้อีกรอบนึงนะคะ I think we have to take this very seriously ผมว่าเราต้องดูคุยเรื่องนี้อย่างซีเรียสจริงๆSo, like the addiction to pornography is a real issue in the church today. เช่นการที่เราติดหนังโป๊หรือติดภาพโป๊อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ It's not about bringing condemnation and judgment. ไม่ใช่มาเราไม่ได้มาเพื่อจะกล่าวโทษใคร It is about discipleship. แต่เป็นการเลี้ยงดูสาวกสร้างคุณขึ้นมา Because control is not the answer. การที่เราเข้ามาควบคุมมันไม่ใช่ทางออก Maturity is แต่การเติบโตในพระคริสต์นั้นน่ะเป็นทางออก I can guarantee you ผมสามารถรับประกันได้เลย If like the women in the story ถ้าผมเป็นผู้หญิงในเรื่องราวที่เราอ่านกันไป That you can break your perfume at Jesus' feet every day แล้วคุณสามารถเอาผ้าอบน้ำหอมนั้นแตกออกแล้วก็ให้พระเยซูทุกๆวัน And I can guarantee that you will walk in your freedom ผมรับประกันเลยว่าคุณจะสามารถดำเนินชีวิตในเสรีภาพได้ Okay, got to move on. The fourth door is actually the occult ประตูที่4คือประตูของเรื่องไสยศาสตร์ Which is very real in this country เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างจริงเลยในประเทศนี้ So inside this door you find idolatry, witchcraft, fortune telling, superstitious beliefในประตูนี้เราจะเจอเรื่องของการที่เราบูชารูปเคารพต่างๆเป็นศาสตร์ของแม่มดบ้างเป็นการดูดวงหรือว่าเป็นการเชื่อเหมือนแบบเชื่อแบบสายมูเลยแบบนี้ See if you've dealt with this in the past ถ้าเราจัดการสิ่งนี้ในอดีตมาเนี่ย Oh I know that even in Thailand children is being dedicated to some gods or something like that ผมรู้ว่าในประเทศไทยมีการเหมือนกับถวายเด็กให้กับแบบเป็นเทพเจ้าอะไรพวกนี้ด้วย But the Bible says that when you're in Christ แต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้ว The power of the cross break all the curses ฤทธิ์อำนาจของไม้กางเขนจะทำลายคำสาปแช่งต่างๆ You got to renounce and close this door คุณจะต้องประกาศตัดทิ้งแล้วก็ปิดประตูนี้ไป And walk in that freedom แล้วเดินดำเนินชีวิตในเสรีภาพของพระองค์ Okay, I'll go get the band up ขอเชิญทีมนมัสการขึ้นมานะคะ SoThe million dollar question how do I close these doors คำถามที่สำคัญมากที่สุดเลยคือว่าเราจะปิดประตูเหล่านี้ได้ยังไง See it's frustrating isn't it if a preacher tell you know this problem that problem but don't give you a solution มันน่าหงุดหงิดใช่มั้ยแบบว่าถ้านักเทศน์พูดมาแล้วก็เนี่ยประตูเยอะแยะมากมายแต่ไม่บอกว่าต้องปิดยังไง Or they give you a generic solution trust in Jesus แล้วผมสามารถตอบได้ง่ายๆเลยให้เราวางใจพระเยซูIt is technically correct trust in Jesus มันก็ถูกนะให้เราวางใจในพระเยซูเนี่ยIn my opinion, there are three key players involved in closing these doors. ในความคิดของผมนะคะมันมีกุญแจสำคัญ3อย่างที่จะปิดประตูเหล่านี้ The first person is the Holy Spirit. บุคคลแรกคือบุคคลแห่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know, God has given us a helper. พระเจ้าได้มอบผู้ช่วยให้กับเรา To help us. ที่จะช่วยเหลือเรา And the second
person is you บุคคลที่2ก็คือตัวคุณเองคุณและผม so we need to play our part as individual เราในฐานะที่จะรับผิดชอบสิ่งนี้เราต้องทําหน้าที่ของเราด้วย renounce our past and ask for forgiveness การตัดละทิ้งอดีตของเราไปแล้วขอพระเจ้านั้นให้อภัยเรา repentance ให้เรากลับใจ no repentance is a changing of your mind การกลับใจคือการที่เราเปลี่ยนความคิดของเรา so I used to see things from this angerเราอาจจะเคยคิดและเข้าใจในแบบหนึ่ง When I repent I turn around towards Jesus แต่พอเรากลับใจเราหันกลับหลังไปหาพระเยซู It's repentance is not about saying sorry การกลับใจไม่ใช่การที่เรามาบอกว่าพระเจ้าเราขอโทษ It's about changing of your mind แต่เป็นการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจของเรา And the third person is a covenant is us the covenant family และบุคคลที่3ก็คือพวกเราที่เป็นครอบครัวในแผงพันธสัญญานี้God has given us family to come alongside us to walk with us. พระเจ้าได้มอบครอบครัวให้กับเราที่จะมาเดินเคียงข้างเราเป็นครอบครัวของเรา So no one can live and walk a life of freedom outside the context of family. ไม่มีใครที่จะสามารถดำเนินชีวิตในเสรีภาพได้โดยที่ไม่มีครอบครัวอยู่ข้างๆ Therefore, I'm fully convicted. ฉะนั้นผมมั่นใจเลย For those of you who are visiting us today. สำหรับคนที่มาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้ One of the core values of our church is that church is a covenant family. ค่านิยมหลักข้อนึงในคริสตจักรของเรานะครับคือการที่บอกว่าคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวแห่งพันธสัญญา In the recent 2 years, God has taken Newman Church on this piece of revelation. ในช่วงประมาณ2 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้เปิดเผยค่านิยมนี้หรือความจริงนี้ให้กับครอบครัวของเรา The family is the wineskin for revival. ว่าครอบครัวนั้นเป็นเหมือนกับถุงAnd I believe the presence of the Lord rests on family, not organization. และผมเชื่อว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นน่ะลงมาอยู่เหนือครอบครัวไม่ใช่องค์กร So if it's family, it means that we need to raise up sons and daughters. ถ้ามันเป็นรูปแบบของครอบครัวแล้วแปลว่าเราต้องเลี้ยงดูบุตรและธิดาขึ้นมา I believe that we can't build a covenant family without inner healing. ผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาได้โดยไม่มีการเยียวยารักษาภายใน Because we are all broken. เพราะว่าพวกเรานั้นทุกคนต่างแตกสลายมา We all need inner healing. เราทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาภายใน So two things that the Lord has put on my heart for this church. 2 อย่างที่พระเจ้าได้ใส่เข้ามาในหัวใจของคริสตจักรของเรา The inner healing of sons and daughters. คือการเยียวยารักษาภายในเพื่อบุตรและธิดาของพระเจ้า And the strengthening of marriage. และการที่จะเสริมสร้างครอบครัวให้มั่นคง And how are we going to do this practically? แล้วเราจะมาทำกันยังไงบ้างครับ In a month of April, the first week of April. ในอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนี้ Okay, we are flying someone in from Newman, Melbourne. เราจะเชิญเราจะอาจารย์ที่ Newman, Melbourne มานะครับ To do Sozo ministry with us. มารับใช้เราในพันธกิจของงาน Sozo. Sozo ministry is our inner healing ministry. พันธกิจ Sozo ก็คือเป็นพันธกิจในการเยียวยาภายในนะครับ inner healing So we have a certified Sozo practitioner sitting with the person for 1 hour. เราจะมีคนที่เป็นผู้ได้รับใบประกาศแล้วนะเกี่ยวกับการทำภารกิจนี้นะครับ It's not like counseling. Let me tell you, it is not counseling. มันไม่ใช่เป็นผู้ให้คำแนะนำทางจิตวิทยาอะไรนะครับ Okay, it's a very honoring healing ministry. แต่เป็นพันธกิจในการเยียวยารักษาหัวใจในแบบที่ให้เกียรติอีกคนหนึ่งมาก To help you connect with God. เพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นได้เชื่อมต่อกับพระเจ้า And to expose the lies of the enemy. แล้วก็เปิดเผยคำโกหกที่มันใส่เข้ามาในความคิดของเรา Okay, so it's not ghost busting. We are not kicking and casting whatever demons inside of you. เราไม่ได้มาแบบอธิษฐานไล่ผีในชีวิตของคุณนะ Because there's no need.เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ We want to call out the sons and daughters เราอยากเรียกบุตรและธิดาของพระเจ้า So that you get your identity right เพื่อที่คุณจะมีอัตลักษณ์ที่ถูกต้อง As a child of God ในฐานะลูกของพระเจ้า And we're going to do a marriage course called the Love After Marriage แล้วเราก็จะมีคอร์สนะคะของชีวิตแต่งงานคือที่เราเรียกว่า Love After Marriage หรือว่าชีวิต So all the married couplesความรักหลังชีวิตแต่งงาน Amy and I we're going to facilitate this course on a Tuesday night คุณเอมี่กับผมเนี่ยเราจะจัดคอร์สนี้ออนไลน์นะคะวันคืนวันอังคาร It's going to be fully online ก็จะเป็นออนไลน์เต็มเลยนะคะ Okay but before you say yes or no แต่ก่อนที่คุณจะตอบว่าคุณจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ย I want to invite you to an info session with us on this coming Tuesday at 8 p.m. on Zoom ผมอยากจะขอเชิญให้คุณเข้ามาฟังก่อนว่าเซสชั่นนี้หรือว่าคอร์สนี้จะเป็นยังไงนะคะก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้ตอนเวลา 2 ทุ่มออนไลน์ So if you're serious about making your marriage
work ถ้าคุณตั้งใจที่จะทําให้ชีวิตคู่ชีวิตการแต่งงานของคุณนั้นสําเร็จ I want you to come and listen before you say no to this course ผมอยากจะขอเชิญคุณเข้ามาฟังก่อนที่คุณจะปฏิเสธว่าคุณจะไม่เข้าคอร์สนี้ And I invited a friend of ours in Singapore to come and share their testimony แล้วผมได้ขอเชิญเพื่อนๆของเราที่อยู่ที่สิงคโปร์นะมาแบ่งปันคําพยานของพวกเขา How their marriage was on the brink of divorce ที่ชีวิตการแต่งงานของเขาแทบจะกําลังจะพังแล้ว And going through that course saved their marriage แล้วการที่เขาได้ผ่านคอร์สนี้ทําให้ชีวิตคู่ของเขากลับมาเป็นปกติได้ And yes that course we are going to talk about sex and there's practical activation แล้วก็ในคอร์สนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องทางเพศด้วยนะครับแล้วก็มีการแบบเหมือนกับสอนปฏิบัติ All the husbands going to rush to sign up เดี๋ยวสามีทุกคนที่แบบบังคับเข้าหมดเลย The QR code is out in the info hub please scan and register your interest with the Sozo ministry there will be a charge to that butWe will let you know how much it costs, and there is only 12 to 15 spaces available. ในที่ Info Hub นะคะจะมี QR code เราสามารถไปสแกนแล้วก็แสดงความสนใจนะคะยังไม่ใช่การลงทะเบียนเป็นการแสดงความสนใจนะคะแล้วก็สำหรับภารกิจโซโซเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละเซสชันของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสามารถสแกนเพื่อที่แสดงความสนใจก่อนได้นะคะมีที่แค่12ถึง15ที่เท่านั้นไม่เกินSo church my message today is not to bring a judgment or condemnation on your lifestyle. คําเทศของผมวันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะกล่าวโทษว่าชีวิตของใครนั้นเป็นยังไง But is to share truth. แต่เพื่อที่จะแบ่งปันเอาความจริงของพระเจ้า And I want to inspire you to love Jesus. แล้วผมอยากจะหนุนใจให้คุณนั้นได้รักพระเยซู Because that's the only way to freedom. There's no other way. นั่นคือวิธีเดียวที่เราจะเข้าสู่เสรีภาพของพระเจ้าไม่มีทางอื่น Because I experienced it myself. เพราะผมเองก็ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้ว The only way to freedom. วิธีเดียวที่จะเข้าไปสู่เสรีภาพของพระเจ้า is to be like the women that pour the perfume on Jesus' feet every day. คือให้เราเป็นเหมือนกับหญิงคนนั้นที่เข้ามาเทน้ําหอมให้กับพระเยซูในทุกYou know, I just share a bit of my. Okay, let me finish with this. I'll share a bit of my story. ก็ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของส่วนตัวของผม See, in 9 days' time, Amy and I we're going to celebrate our 19 years anniversary. ก็เราคุณเอมี่กับผมกำลังจะเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงาน19ปี So you guys would think that oh, you pastors, you guys will have great marriages. ก็ทุกคนอาจจะคิดว่าพวกคุณเป็นศิษยาภิบาลนี่ก็มีชีวิตแต่งงานที่มันสมบูรณ์แบบDon't ever make that assumption on any pastors. Yeah, ไปคิดเลยนะว่ามีศิษยาภิบาลไหนที่แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆ Because pastors are broken human beings as well. เพราะว่าศิษยาภิบาลทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่มีความแตกสลายอยู่ในชีวิตเหมือนกัน So I can say the first 10 years of our marriage is a struggle. ผมบอกเลยว่า10ปีแรกในการแต่งงานของเราก็มีปัญหาเหมือนกัน We thought of throwing in the towel. We thought of throwing in the towel and call it quit. อ๋อแทบจะแบบเหมือนจะแบบไปหย่ากันด้วยซ้ำAnd I think that okay, once we start a family with kids, things might be better. I was so wrong. แล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวพอมีลูกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงดีขึ้นแต่เรากลับคิดผิดมากๆเลย You get so busy. There's no time for intimacy. เพราะว่าพอมีลูกแล้วมันก็ยุ่งไปกว่าเดิมแล้วมันไม่มาสามารถมาติดสนิทมาเข้าใจกันได้มากกว่าเดิมหรอก But the Lord has to do a deep work in me. แต่พระเจ้าต้องทำงานอย่างหนักในชีวิตของผม Over the last 5 years. ในเวลา5ปีที่ผ่านมาWhen people ask me how do you last so long in your marriage เวลามีคนมาถามว่าเราใช้ชีวิตแต่งงานมายาวนานขนาดนี้ได้ยังไง I said I don't know ผมก็บอกผมไม่รู้เหมือนกัน The only thing I know สิ่งเดียวที่ผมรู้ is I make a choice คือผมเลือกตัดสินใจ to relentlessly pursue Jesus ที่จะแสวงหาติดตามพระเยซูอย่างสุดใจ That he is my highest prize ที่พระองค์นั้นเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม That I choose to fix my eyes on Jesus ที่ผมจะเลือกเพ่งสายตาของผมไปที่พระเยซูSo when I fix my eyes on Jesus, เมื่อผมเพ่งสายตาของผมไปที่พระเยซู I don't need to worry about fixing my eyes on other women. ผมไม่ต้องกังวลเลยว่าผมจะไปเพ่งสายตาที่ผู้หญิงคนอื่นไหนหรือเปล่า When I fix my eyes on Jesus, เวลาผมเพ่งสายตาไปที่พระเยซู He's my first love. พระองค์เป็นความรักแรกของผม Learning to break the jar of perfume not just on Sunday. การที่ผมเรียนรู้ที่จะเอาน้ำหอมนั้นมาถวายแต่ให้พระองค์นั้นน่ะไม่ใช่แค่เพียงในวันอาทิตย์ I make it a point that every day in my life. ผมทำเลยให้มันเกิดขึ้นในทุกๆวันของผม That I come to Jesus with a jar of expensive perfume. ที่ผมมาหาพระเยซูด้วยน้ำหอมที่มันแพงที่สุดYou can have my life. และพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ You are my first love. พระองค์เป็นรักแรกของผม You sit on the throne. พระองค์นั้นอยู่บนบัลลังก์ Not my wife, not my kids, not my career. ไม่ใช่ภรรยาของผมไม่ใช่ลูกๆของผมไม่ใช่การหน้าที่การงานของผม You sit on the throne, Jesus. แต่ให้พระเยซูนั้นนั่งอยู่บนบัลลังก์ในหัวใจของผม Teach me to love you well. และให้สอนเราที่จะรักพระองค์ได้อย่างถูกต้อง And I can guarantee you. และผมขอรับประกันเลย
just like the women เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ the story ในเรื่องราวที่เราอ่านไป you can leave the encounter and walk back into your world คุณสามารถนำเอาประสบการณ์ที่คุณพบกับพระเยซูนั้นน่ะแล้วกลับไปโลกของเรา save healand delivered ให้เราได้รับความรอดแล้วได้รับการเยียวยาแล้วได้รับการปลดปล่อยแล้ว The greatest commandment that Jesus said สิ่งพระบัญญัติที่พระเจ้าบอกว่าให้เราต้องทํา You love God with all your heart your soul and mind ให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจความคิดและจิตวิญญาณของเรา And the second is to love your neighbor like yourself แล้วข้อที่2คือให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง This is a kingdom orderสิ่งนี้แหละคือพระบัญญัติหรือว่าคำสั่งในแผ่นดินของพระเจ้า When Jesus say first he means really first เวลาพระพงศ์บอกว่าให้ทำก่อนนั้นพระองค์หมายความว่าอย่างนี้ Don't try to read into it too much you can try in different languages Greek Thai English first means first อย่าไปพยายามตีความหมายอะไรมากมายเวลาพระองค์บอกว่าเป็นสิ่งแรกอันดับแรกมันหมายความว่าอันดับแรกจริงๆ So husband and wife สามีและภรรยาครับIf you want to stay committed to this covenant relationship, ถ้าคุณยังอยากให้ชีวิตที่คุณอุทิศตนให้กันในชีวิตการแต่งงานนี้ There's only one way, and the path is narrow. มีวิธีเดียวเท่านั้นและทางเดินนั้นเป็นทางที่แคบ It's to love him. คือให้รักพระเยซู Single men and women. สำหรับผู้ชายผู้หญิงที่ยังโสดอยู่ If you want to walk a life of purity, ถ้าคุณอยากดำเนินชีวิตที่อยู่ในความบริสุทธิ์ To honor God, ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า The path is narrow.เส้นทางนั้นก็แคบเหมือนกัน But Jesus wants your heart และพระเยซูต้องการหัวใจของคุณ You get to stand I'm going to pray ขอทุกคนยืนขึ้นนะครับ Yeah Father I thank you for your word today พระบิดาขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ Lord I pray that you will seal your word in our hearts เราอธิษฐานที่พระองค์จะใส่เอาพระคำของพระองค์ลงไปในหัวใจของเรา Because we love you Lord เพราะเรารักพระองค์พระเจ้า God we give you permission พระเจ้าเราขออนุญาตให้พระองค์นั้นเข้ามา To prune our heart เข้ามาลิดสิ่งต่างๆในหัวใจของเรา To take us through this refiner's fire นำเราเข้าไปสู่ไฟแห่งการชำระล้างนี้ To purify us ทำให้เรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ Father we thank you for your forgiveness พระบิดาเราขอบคุณสำหรับการให้อภัยของพระองค์ Father today we rededicate our life แล้ววันนี้เราขออุทิศตนอุทิศชีวิตของเราอีกครั้งนึง We recommit our life เราขออุทิศชีวิตของเราอีกครั้งนึง To walk this narrow path ที่จะเดินในทางแคบนี้ A path of purityทางที่อยู่ในความบริสุทธิ์ of holiness ในความศักดิ์สิทธิ์นี้ Father I break the spirit of guilt condemnation and shame เราขอทำลายเอาวิญญาณแห่งการรู้สึกผิดหรือว่าการกล่าวโทษตัวเองไป Father I speak healing into the hearts of your sons and daughters ประกาศการเยียวยารักษาอยู่เหนือชีวิตของบุตรและธิดาของพระองค์ For the truth shall set us free เพื่อที่ความจริงนั้นจะทำให้เรานั้นเป็นไทยYou know, church, let's worship Jesus just for spend a few minutes worship Jesus. ให้เราใช้เวลาสักครู่ในการที่จะนมัสการพระเยซูด้วยกัน I know we are a bit over time, so parents, if you want to pick up your kids, feel free to go pick up your kids. ผมรู้ว่าเราเลยเวลาแล้วนะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าจำเป็นต้องไปรับลูกก็สามารถขึ้นไปรับได้ Come on, let's worship Jesus. ให้เรานมัสการพระเยซูด้วยกันนะครับ